สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบรรยากาศการเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีมานนทบุรีนะครับแอดมินมาทางลัดนะครับก็คือทางราชพฤกษ์เส้นนี้ลองใช้ดูรู้สึกว่าจะไม่รถไม่ติดแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วมากนะครับตรงนี้เอามาดูกันนะครับเริ่มสตาร์ทนะครับออกมาจากปทุมธานีนะครับปทุมธานีที่จะมุ่งหน้ามาทางลาดหลุมแก้วหรือว่าถนนปทุมบางเลนนั่นแหละนะครับก็ออกมาสักระยะหนึ่งนิดเดียวนะครับก็เลี่ยงเมืองน่ะนะครับก็เลี้ยวนั่นเลยนะครับเลี้ยวซ้ายมาถึงก็เริ่มสตาร์ทมาตรงนั้นมาดูบรรยากาศนะครับรถนอกจากไม่ติดแล้วก็ยังจะเป็นบรรยากาศทุ่งนาท้องทุ่งนะครับเยอะมากแล้วก็จะสลับกันกับหมู่บ้านจัดสรรไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการหรูทั้งหลายแหล่นี้ก็จะมายึดหัวหาดหรือว่ามาทำโครงการหมู่บ้านจัดสรรกันค่อนข้างที่จะหนาตาซึ่งตรงนี้นะครับคาดว่าน่าจะ 5-10 ปีก็คงจะไม่ได้ดูในบรรยากาศในเรื่องของถนนหนทางที่เป็นแบบทุ่งนาหรือว่าท้องทุ่งที่โล่งว่างเปล่าคงจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ตึกแถวอาคารพาณิชย์เต็มกันไปหมดนะครับหลังเนี่ยในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ข้างล่างนะครับก็จะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าตามถนนเนี่ยริมถนนก็จะเป็นพวกตึกแถวอาคารพาณิชย์หรือแม้กระทั่งนะครับห้างสรรพสินค้าหรือว่าศูนย์การค้าเนี่ยโรบินสันไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาก็มาตั้งไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับพวกไอ้โฮมโปรหรือว่าถ่ายวัสดุพวกนี้เขาก็จะมีนะครับแถวๆนี้ซึ่งบรรยากาศที่ทำตรงนี้เนี่ยให้หลังสักระยะหนึ่งเนี่ยมาดูอีกทีจะไม่ใช่บรรยากาศอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์ตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แล้วก็หมู่บ้านจัดสรรที่จะเรียงรายในช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ถือโอกาสเก็บภาพไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าอนาคตเนี่ยแน่ๆล่ะนะครับจะต้องอยู่ในเรื่องของโครงการหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็คงจะผุดขึ้นกันยังก็เป็นดอกเห็ดเลยทีเดียวนะครับมาดูต่อนะครับบรรยากาศจะเห็นว่าหมู่บ้านจัดสรรนี่ฮะก็เริ่มที่จะมาก่อสร้างแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสะดวกในเรื่องการเดินทางนี่แหละนะครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกไม่ว่าจะเป็นจะไปปทุมเข้าตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยนนทบุรีเนี่ยปีปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็ไปบางใหญ่ถนนกาญจนาภิเษกพวกเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างจะสะดวกเพราะว่าทำถนนตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนราชพฤกษ์แหละนะครับเนี่ยจะเห็นสังเกตว่าเนี่ยเรื่องการเดินทางนี่จะค่อนข้างที่จะที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าคนจะใช้ความเร็วสูงนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรเพราะว่ารถมันโล่งมากแล้วก็อุบัติเหตุก็ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันแอดมินเคยมาก็เจอเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นในช่วงของทางโค้งทางยกระดับที่โค้งไปโค้งมาเนี่ยตรงนั้นน่ะก็จะเจออยู่เรื่อยนะครับนี่ฮะดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เห็นว่าไม่ค่อยเจอตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แต่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เจออีกแล้วหมู่บ้านจัดสรรค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวที่เขาจะมาสร้างตรงใกล้ๆแถวนี้แหละนะครับก็อย่างที่เคยเกริ่นนั่นแหละสะพานถนนราชพฤกษ์ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเข้ารัตนาธิเบศรเนี่ยอย่างเช่นแอดมินมาครั้งนี้เนี่ยจากปทุมจะมานนทบุรีนี่ก็คือออกจากปทุมมาเนี่ยก็จะวิ่งบนถนนราชพฤกษ์แล้วก็จะไปถึงรัตนาธิเบศรนะก็คือจังหวัดนนทบุรีก็จะจบหรือว่าสิ้นสุดการเดินทางนะครับเนี่ยเขามีจำกัดระยะทางด้วยนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็กฎจราจรก็ควรจะทำตามนะครับเพราะว่ากลัวอุบัติเหตุเนี่ยดูกันมาเรื่อยๆนะครับ
ถนนค่อนข้างจะดีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าสู่เขตนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็ดูมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยก็จะบอกให้เลี้ยวตรงไหนจะไปขวามือก็คือบางบัวทองหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกถ้าซ้ายมือก็เข้าไปทางปากเกร็ดแจ้งวัฒนะนะครับตรงนี้ก็ต้องดูป้ายดีๆก็แล้วกันนะครับตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการทำถนนหนทางนะครับเนี่ยมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะครับเนี่ยแอดมินก็ขึ้นข้างบนนะครับก็จะบอกแหละนะตรงกลับรถไปทางไหนอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยก็คอยดูเดี๋ยวตรงนี้นี่ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับที่หมู่บ้านจัดสรรที่เขามาทำค่อนข้างที่จะมีหลายโครงการนะครับก็มีคนมาสนใจอยู่นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งนะเน้นความสะดวกสบายนะครับในเรื่องการเดินทางเพราะว่าถ้าหากว่าแต่ว่าอนาคตนะฮะถ้าหากว่ามันรถติดเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านหรือว่าโครงการต่างๆมันยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยก็ทยอยก็สร้างกันนะครับมีแต่โครงการระดับหรูหราเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เห็นขึ้นกันทวนมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยรถก็ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็จะถึงตรงเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์เนี่ยตรงเนี้ยใครจะไปทางไหนอะไรยังไงก็ดูป้ายแล้วก็ตามนั้นแหละนะครับตามป้ายที่บอกไว้นะครับแอดมินก็จะตรงมาเรื่อยๆบนถนนราชพฤกษ์นี่แหละนะครับก็จะถ้าถึงแถวๆก่อนจะเข้ารัตนาธิเบศรเนี่ยก็จะจบคลิปนะครับเนี่ยมีป้ายบอกตลอดแหละนะครับตรงไปแอดมินก็ตรงไปตามนี้นะครับอันนี้ก็ยังอยู่บนถนนราชพฤกษ์อยู่นะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สตาร์ทนะครับออกจากปทุมธานีเนี่ยจะเข้ามานนทบุรีอันนี้ก็เขตนนทบุรีแหละนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นศูนย์การค้านะครับก็ตรงมาอีกนิดนึงนะครับศูนย์การค้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับมีทั้งโฮมโปรไทยวัสดุโรบินสันนะครับที่มาเปิดเนี่ยตรงนี้เลอะรถเริ่มเยอะแล้วเพราะว่ามันใกล้จะถึงทางรัตนาธิเบศรนะถึงถนนหนทางทางถนนรัตนาธิเบศรก็รถก็เริ่มหนาตาขึ้นเพราะว่ามันจะมีทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยคนเขาก็จะมาตรงนี้แหละเพราะว่าเขาลงมาจากกาญจนาภิเษกบ้างลงมาจากปากเกร็ดอะไรพวกเนี้ยก็จะออกกันนะครับในเรื่องของรถราเนี่ยถนนหนทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนี่แหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเดินทางที่แอดมินเนี่ยคือถ้าไปในทางเดิมเนี่ยรถติดแล้วก็ระยะทางไม่หนีกันฉะนั้นเนี่ยก็ควรแนะนำเลยนะครับแอดมินแนะนำว่ามาเส้นนี้แหละถ้าใครจะมาจากกรุงเทพนนทบุรีมาปทุมหรือปทุมมันอ้อมไปจนถึงรังสิตเลยนะครับตรงนี้ถึงรังสิตถึงอยุธยาครับดูกันต่อนะครับใครที่มองหาเส้นทางที่ไม่ต้องรถติดนะครับเจอรถติดรถรารถติดพวกนี้ก็ถ้าจะมาจากนนทบุรีปทุมธานีก็ให้เลือกมาเส้นทางนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปบรรยากาศการเดินทางบนถนนราชพฤกษ์เริ่มสตาร์ทมาจากปทุมธานีจะเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีโดยสิ้นสุดตรงถนนรัตนาธิเบศรขอแนะนำเป็นเส้นทางเลือกเส้นทางหนึ่งนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทางรถราไม่ติดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ